หมาข้าทุกท่านเอามาต่อไว้นะครับกับตอนที่2ข้านั้นคือผู้ที่ถูกเลือกที่แท้จริงข้าคือคนเดียวเท่านั้นที่คู่ควรกับคำสอนของท่านฤาษีข้าจะพิสูจน์ตัวเองแล้วข้าก็จะเปิดสำนักเป็นของตัวเองเตรียมตัวแพ้ได้เลยมาเรามาเริ่มเลยกับตัวแรกนะฮะถ้าจำชื่อผิดมันชื่อดากอนนะครับมังกรก็ประมาณแบบว่าไอ้พวกความเขาจะเปิดสำนักเป็นของตัวเองนะฮะแล้วก็จะพิสูจน์ตัวเองนิดนึงอะไรประมาณนี้นะฮะแม่ติดสตันไปเรียบร้อยอัพพลังมาเยอะอีมายกที่2นะฮะ Come on man เฮ้ยอุ้ยโดนโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บใจเย็นโอเคได้อยู่มาติดสตันแล้วนะฮะจับทุ่มสตันไม่ติดโอโนอุ้ยอุ้ยไม่ทันนี่ขนาดอัพมาเยอะเนี่ยมันตียังรถอยู่อะบ้าจริงมาจับทุ่มนะฮะนี่แน่นี่เดียวครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวร่วงไม่ร่วงนะฮะสองครั้งก็ได้ เฮ้ยดาวกระจายทันอยู่นะฮะแม่เรียบร้อยข้าไม่อยากจะเชื่อเลยเจ้าเอาชนะข้าได้ท่านฤาษีมาที่นี่แต่มันก็ไม่มีอะไรหรอกนะแต่ท่านฤาษีเขามีสำนักเป็นของตัวเองที่สอนการต่อสู้ที่ดีที่สุดในตะวันออกด้วยบางครั้งความอ่อนน้อมถ่อมตนก็น่าจะเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับข้าที่ข้าต้องเรียนรู้นะถ้าข้าจะเปิดสำนักเป็นของตัวเองอะนะดูความพินาศที่ท่านฤาษีได้ทำเอาไว้สิลองนึกภาพว่าถ้าข้ามีพลังแบบนี้ข้าจะทำอะไรได้บ้างลงไปซะข้าต้องการรู้ความลับของท่านฤาษีให้ได้ก็ความลับในที่นี้ก็น่าจะเป็นวิชาประมาณนี้นะครับว่าแบบฤาษีมันแข็งแกร่งเพราะอะไรประมาณนี้นะฮะแม่มารอบวันรอบที่หนึ่งเบื่อวินพันอีกอะไฟเรียบร้อยนี่อัพมาเยอะเว้ยยังโดนขัดขาได้อยู่ฮะนี่สับไปฮะนี่แน่ได้อยู่ปุ๊บตัวแรกจะง่ายอยู่ฮะพอตัวที่สามไปมันจะเริ่มตีว่าเข้าหนักแล้วผมก็ใช้เคียวเหมือนเดิมนะฮะรู้สึกว่าอาวุธนี้มันจะเว้นง่ายที่สุดสำหรับผมนะฮะถ้าแบบยังไม่มีดาบยืดได้อะนะก่อนแมนหมุนอุ้ยเรียบร้อยโออาวุธรุนแรงนะฮะจะเอาชนะข้าได้งั้นเหรอแล้วทำไมวะการประลองมันมีไว้สำหรับคนโง่เขลาเท่านั้นแหละเพราะมันไม่ใช่วิธีนักรบที่แท้จริงวิธีเดียวที่จะเรียนรู้ความลับของฤาษีได้อย่างแท้จริงก็คือการใช้กำลังยังไงวะเจ้าดูเหมือนนักสู้ที่มีความฉลาดนะเจ้าอยากจะมีฝีมือมากขึ้นไหมวะข้าเนี่ยรู้ความลับของท่านฤาษีนะถ้าเจ้าอยากรู้ก็เจ้าจะต้องจ่ายเงินมาให้ข้าก่อนดีมากข้ายินดีที่ได้ทำธุรกิจร่วมกับเจ้านะเจ้าจะไม่เสียใจเลยอีกสักครู่ข้าจะกลับมาบอกความลับนั้นกับเจ้าเองต่อจากนี้กฎของการดวลจะถูกสุ่มไม่มีใครคนที่จะได้รับพลังนั่นการประลองนี่มันช่างไว้สาระจริงๆข้าจะชนะการประลองนี้ด้วยความลับนั่นสุดท้ายมันก็ต้องเป็นของข้าโคตรมั่นใจ ก็ประมาณแบบว่ามันบอกว่าเนี่ยสุดท้ายว่าต่อสู้กันไปอ่ะสุดท้ายความลับของฤาษีอ่ะก็ต้องตกเป็นของมันนะฮะความลับแบบวิชายุทธ์อ่ะนะ แม่ Come on manนักบวชบาปไหมเนี่ยตีนักบวชมันใช่นักบวชไม่ใช่เห็นชุดมันแบบในโปรไฟล์เหมือนนักบวชเลยนะฮะโอ้โหขยันปลาดาวกระจายด้วยมาเฮ้ยโดนคู่ฮะมาผมใส่เกาะที่แบบยังไงอ่ะมันเป็นหนามนะฮะมาตีโดนเรามันก็ลดไปนิดนึงนะฮะโอ้ยไม่โดนเอ้ยได้อยู่ทำเป็นเว้นไปมันต้องแวกนิดหน่อยนะฮะแวกเลือดมาคอมบอนแมนเฮ้ยอุ้ยมันบล็อกได้โนเอ้ยมันต้องนั่งยังไงนะผมลืมว่าภาค2เนี่ยคือถ้าเป็นภาค3นี่คือเรากดนั่งแค่ครั้งเดียวมันก็หลบให้แล้วนะแต่นี้มันแบบผมกดนั่งแล้วมันแบบมันไม่หมอบให้อ่ะมันหมอบแค่แป๊บเดียวอะฮะเอ้ยอย่าเตะเอ้ยเอาไม่โดน โดดเก่งจริงเลยด้านในเนี่ยเนี่ยเอ้ยเอ้าไม่ได้เอ้ยมันตีเอาเฮ้อมาเลือดมันก็จะหมดแล้วนะฮะเรียบร้อยปาไปกระบอกแมนเออไม่น่าท้ามันเลยเฮ้อโอ้ยใจเย็นนะโอเคเรียบร้อย ปุยปุยลำมากฮะแม่ของแบบมันอัปเกรดมาก็จริงนะฮะแต่แบบ
รอเวลเม่นขึ้นเลเวลมันสูงขึ้นนะฮะมาข้าขอเตือนเจ้าไว้ก่อนนะเวทมนต์มันไม่ควรมีอยู่ในศิลปะการต่อสู้เพราะว่ามันจะทำให้จิตใจของพวกเรานั้นสกปรกหมดมุ่นอยู่กับการจดจ่อแม้ในเรื่องที่ผิดพลาดมันสามารถนำเรามาซึ่งการทำลายล้างและความสิ้นหวังได้เวทมนต์อย่างนั้นเหรอนั่นคือความลับของเจ้าฤาษีบ้านั่นสินะระวังให้ดีลูกศิษย์ของข้าเวทมนต์นั้นอันตรายและทรงพลังมากเจ้าไม่ควรใช้มันข้าว่าท่านอาจารย์พูดถูกนะชาโดว์แต่เวทมนต์เป็นสิ่งที่อันตรายที่จะยอมให้ใครก็ตามที่มีมันแต่เจ้าลองนึกดูสิถ้าเจ้ามีพลังนั่นเจ้าจะทำอะไรก็ได้พลังในที่นี้เวทมนต์นะฮะข้านั้นได้เดินทางไปทั่วดินแดนเพื่อค้นหาคู่ต่อสู้ที่คู่ควรแต่ก็ยังไม่เจอแม่เจ้าอาจจะเป็นคู่ต่อสู้ที่คู่ควรกับข้าก็ได้นะการประลองกับฤาษีมันเป็นแค่เรื่องกล้วยๆความเชี่ยวชาญนั้นสำคัญยิ่งกว่าไม่ใช่กำลังที่ดุร้ายนาคีนาตะของข้าอาจเป็นของเจ้าก็ได้ถ้าเจ้าเก่งพอจะได้มันมานะครับเขาก็จะบอกเราประมาณแบบว่าถ้าสมมุติเรามีฝีมือมากพอนะครับอาวุธของเขาที่มีชื่อว่านากินาตะก็จะเป็นของเรานะฮะก็คือไอ้เจ้าหอกอันนี้นั่นแหละหอกหรือเงี้ยวนะผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกอะไรนะฮะจบตียากว่ะโอ้โหผิวมันผิวโอ้โหแทบไม่ให้เราตีเชี่ยวชาญงั้นหรือแต่เราไปอัปเกรดพลังมาแล้วนะฮะไม่รอดบอกเลยมาก็หมดแมนโอ้ยเปิดก่อนไม่ได้เปรียบเสมอไปนะฮะมาอย่างงั้นแหละสวยเขาเปิดการ์ดเฮ้ยไม่เปิดการ์ดวะอย่างน้อยมันก็ติดเลือดอยู่นะฮะมาก็หมดแมนอย่าบอยร่วงนะฮะไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้เฮ้ยเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับอาวุธข้าขอคำนับเจ้าเวนัสสหายรับอาวุธของข้าไปสิเจ้าสมควรได้รับมันเป้าหมายชีวิตของข้าต่อไปข้าอาจจะเปิดสำนักการสอนการต่อสู้ของตัวเองก็เป็นได้นี่อาวุธใหม่โหต้องใช้ปะแม่ไปลองดูนะเอาไปตีบอสดูสงครามเป็นสิ่งเดียวที่คงอยู่ด้วยเวทมนต์ของท่านฤาษีข้าจะพิชิตทุกคนที่ต่อต้านข้าเริ่มจากเจ้าเลยอ้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยแม่นายได้ร่ำเรียนแล้วอย่างนั้นหรือมาแล้วฮะพาร์ทนี้เรามาไวไปไว come on นี่เอาอาวุธมาใหม่นะฮะนี่อาวุธที่ไปเอาของเขามาโอ้โหโคตรแรงเมื่อกี้สกิลมันขึ้นนะฮะแรงจัดแม่นากินาตะเนาะชื่อมันแม่เป็นอาวุธที่ทรงพลังเยี่ยงนะแม่ไม่โดน เรากระจายไปอุ้ยไม่ทันแม่เจ้าต้องโอเคได้อยู่นะฮะเลือดมันเหลือนิดเดียวทุกคนอาจจะได้ยินเสียงผมแปลกๆหน่อยนะครับคือผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนเข็มแรกมานะฮะแล้วรู้สึกแบบยังไงอะเพียๆนิดนึงวันนี้มันแบบ มันไปแบบยังไงอะมันไปแบบตะลอนนะฮะซึ่งผมก็เหนื่อยนิดนึงก็เลยแบบคลิปนี้อาจจะพากไม่ได้อรรถรสเท่าไหร่นะฮะนี่ไงอุ้ยฟันไม่โดนอะไปทุ่มหนึ่งรอบก่อนนี่ค่อยๆแทงโอ้โหมันก็ตีเอ้ยใช้เท้าไม่ได้เป็นนานนะแบบจับทิกไม่ถูกเลยนะฮะเฮือแทงหัวเขาหมดแมนตรงนี้สิแทงเท้ามันฮะไปเราก็ใจโอ้เข้านิดเดียวเองอ่ะเฮือมันปากลับมาแม่งเราเข้าแม่งรถเป็นหลอดเลยนะฮะโอ้โหแค่นี้ให้หน่อยเถอะก็ไม่ได้ยืนรอไปผมนี่ยืนรอไปมาช่างหน้าอับอายยิ่งนักที่ข้าถูกจัดการโดยทหารที่มีฝีมือเช่นนี้ก็กูโซเจอก็น่าจะเป็นพวกแบบทหารที่มีฝีมืออะไรแบบนี้นะฮะแม่ก็ประมาณนี้แหละเขาท่านอาจารย์เก่าของข้าท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานในวิถีใหม่ของข้าอย่างนั้นเหรอคำสอนของท่านมันว่าสมัยไปแล้วและสิทธิ์คนนี้ของท่านก็อ่อนแอและไม่คู่ควรอ้าวมานะฮะคนนี้ก็คือลูกศิษย์คนเก่าของอาจารย์เรานะฮะแม่มาก็หมอนแมนเฮื่อฮึได้อยู่นี่หมุนเกลียวชื่อมันชื่อเคนเนาะแม่มันติดพิษอยู่นะฮะมาไม่โดนโอเคได้อยู่เก
มนี้เอาตรงนะผมชอบสกิลระเบิดกับสกิลติดพิษที่สุดแล้วนะฮะคือมันแบบค่อนข้างที่จะโกง โกรงมากมาเอ้ยไม่ได้วะโอ้ไม่เจ็บก็มอนแมนโอเคได้อยู่นะฮะเฮ้ยมาสิเอ้ยหัวแตกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนจนได้มาอีกดอกเดียวเขาก็ร่วงแล้วนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะชนะแบบงงๆโอเคได้ละเคนนี่เจ้าถลำลึกมากเกินไปวะนะเจ้ากลายเป็นอะไรไปเจ้าว่าทิ้งวิธีเก่าและลืมทุกอย่างที่ข้าที่สอนเจ้าอย่างนั้นเหรอข้านี่ผิดหวังกับตัวเจ้าจริงๆเลยท่านอาจารย์ได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยข้านำความอัปยศมาสู่ท่านและตัวข้าเองลูกศิษย์ของท่านได้แสดงให้ข้าเห็นแล้วว่าข้านั้นผิดพลาดในวิธีของข้าอย่างมากมาฮะตัวสุดท้ายเจ้าสามารถเป็นคนที่ข้ารอคอยได้ไหมเอ่ยให้ข้าได้ดูฝีมือของเจ้าหน่อยเถอะอ้าวมาแล้วฮะเรามาสู้กับไอ้คนไอ้ฤาษีนะฮะตัวสุดท้ายวะในคลิปอาจจะไม่กี่นาทีนะแต่จริงๆแล้วแม่งเว้นหลายวันนะกว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยมาแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยนะฮะว่าคลิปนี้จะไปลงตอนไหนนะครับซึ่งแน่นอนผมอาวุธเคียวมาเว้นนะซึ่งเป็นอาวุธที่ผมไม่ถนัดเลยนะฮะมาสับไม่โดนได้อยู่มั้งผมไม่ได้วะเฮ้ยหมุนหมุนไม่ทันโอ้โหมันใช้เวทมนต์มาแล้วสับไม่โดนอ่ะเคียวเว้นยากแม่ถ้าแบบเคียวที่ผมเว้นแบบเว้นเป็นก็แบบไอ้เคียวที่แบบที่ผมเว้นรอบเมื่อกี้รอบแบบตอนแรกๆอ่ะอันนี้คือผมเว้นไม่เป็นไงแต่แบบเห็นมันสวยดีนะฮะไปเอามาเว้นดูเอ้ยไม่โดนโอ้ยเว้นยากจังวะแม่ก็บอกแมนโอ้โหมันสับช้ามากนะฮะดีเวย์มันแบบสุดยอดอะโคตรดีเวย์เลยเฮ้ยนึกว่าเชลตี้ในดูละเขียวสีดำรูปเงานี่จะปล่อยพลังอย่างนั้นเหรอแม่นี่เรียบร้อยโหเว้นยากอะแต่สกิลมันดูดเลือดนะฮะไอตัวนี้ผมจำได้เขียวที่แบบเปิร์กที่มันมากับเขียวตอนเริ่มเกมเลยอะก็บอกแมนเฮ้ยโอ้ไม่เข้าเลยแล้วกดกูจะได้ท่าเมื่อกี้ไอ้บ้ากว่ามันจะง้างได้นะฮะคือแบบผมนี่เศร้าเลยแหมไม่ถนัดอ่ะเอ้ยได้ไหมไม่ได้โอ้มันง้างช้าไปฮะเฮ้ยได้ไหมเออได้อยู่ต้องงี้สิโอ้แต่พอตีได้นี่มันแรงมากเลยนะเอ้ยโอ้โหมันจะลอยมันจะใช้เวทมนต์นะฮะเอาดิถ้าจิ้มรัวใช่ไหมอันนี้ผมจำได้ดาบมันนะฮะมันจะแทงรัวมากตอนเด็กๆที่แบบผมเว้นแบบไม่ได้อัปเกรดอะไรแบบเยอะๆเข้ามาแป๊บเดียวตายนะฮะตายตั้งแต่ตอนแบบเวฟแรกเลยอ่ะมันแบบมันแทงรัวๆนะฮะเนี่ยไอ้ท่าเนี้ยแม่จำได้มันต้องอัปเกรดชุดไปเรื่อยๆอุ้ยเรียบร้อยมันใช้ได้แล้วนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวไปใกล้ๆมันส้นตีนพิทักษ์โลกยืมคำพี่เบย์หน่อยเรียบร้อยได้ละเฮ้ยแบ็คบ็อกชูตเตอร์เอ้าไม่ทันเฮ้ยเชลตีนี่จะลอยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยได้อยู่มันได้แค่รอบเดียวไอ้บ้านี่ไม่โดนวะขอสักทีเฮ้ยนี่เอ้ยนี่เรียบร้อยนะฮะมันจะลอยพอดีหัวแตกเฮกช็อตไปนะฮะเรียบร้อยเจ้าอายุอย่างน้อยนะแต่ฝีมือช่างไว้ที่ติเยี่ยงนักข้าจะบอกความลับของข้ากับเจ้าก็ได้นะแต่ว่าเจ้าต้องทำงานของข้าให้เสร็จก่อนเพื่อเป็นการตอบแทนนะหัวหน้าแก๊งคนขายเนื้อในหมู่บ้านใกล้ๆมันขู่ข้าไว้มันต้องการหัวของข้ากำจัดมันทิ้งซะแล้วเจ้าจะได้เป็นคนโปรดของข้าง่ายๆสั้นๆนะฮะคนอีกหมู่บ้านหนึ่งอยากจะฆ่าไอ้นี่เจ้าจงไปที่นั่นและมอบความพินาศให้กับพวกมันซะผนึกสีเขียววิกรับได้จากการชนะท่านฤาษีในการต่อสู้อันตราย1ใน6ของส่วนของกุญแจสู่ Gate of Shadow ประตูแห่งเงานะฮะมาไปกันต่อเจ้าได้แสดงฝีมือที่ยอดเยี่ยมแล้ว Shadow ข้าเชื่อว่าเจ้าสามารถใช้เวทมนต์นี้ได้ดีแต่อย่าปล่อยให้มันมาล่อใจเจ้าเด็ดขาดหรือทำให้จิตใจด้านดีของเจ้าต้องเสียไปเด็ดขาดประมาณนี้นะฮะเยี่ยมมากข้ารอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นสิ่งนี้แล้วพวกเราจะหาเป้าหมายเพื่อฝึกฝนพลังใหม่ของเจ้าได้ยังไงกันนะเนี่ยก็คือประมาณแบบหาที่ฝึกพลังใหม่ของเราได้ยังไงนะไอ้พลังเวทมนต์ที่เราจะได้ใช้ในแคปแชปต่อไปนะฮะ Chapter ที่3 Tale of Blood เส้นทางแห่งเลือดนะฮะ
ไม่มั่นใจว่าอ่านนี้ป่าวะ ไงพวกเป็นยังไงกันบ้างข้าชื่อเบิร์ดยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีต้อนรับสู่เมืองเล็กๆของพวกเรานะแปลกๆนะแปลกจริงๆที่มีผู้หญิงออกมาเดินคนเดียวกลางตอนกลางคืนแบบนี้แล้วยังคุยกับคนแปลกหน้าเช่นนี้ข้ารู้สึกไม่ดีซะแล้วสิมันมีกลิ่นตุๆนะฮะอย่ากังวลไปเลยนะตาเท่ามันไม่มีอะไรหรอกนะเธออาจจะแค่เป็นมิตรก็ได้โอเคสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเพราะผมอัดตอนเช้านะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว